هذا حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ ความรักความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบแด่คุณผู้ชมที่รักของอัลลอฮฺครับยาตีมรับอรุณครับเวลาเช้าๆแบบนี้วันนี้วันศุกร์ครับวันดีวันที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นนายของบรรดาวันทั้งหลายวันที่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธานะครับบรรดามุสลิมีนะครับศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺครับวันนี้เป็นวันที่เราเตรียมตัวสู่วันแห่งความรื่นเริงประจำสัปดาห์นะครับอีดของสัปดาห์ก็คือวันศุกร์ฝ่ายร่วมกันสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณมัสยิดนะครับสถานที่ใดที่หนึ่งที่ใกล้นะครับเราก็ไปกันครับระดับผู้ที่ศรัทธาครับก็วันที่เราได้มีโอกาสมาพบกันครับพี่น้องที่รักของเราครับยาตีมรับอรุณในเวลาเช้าๆแบบนี้ต้อนรับอาจารย์ชุกต์ดานีสมันครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมจ้าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับก็วันศุกร์เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมอันนี้อาจารย์มาเช้าเลยทำเวลาครับคือถ้าออกจากโรงเรียนมาตีห้าครึ่งเนี่ยครับหกโมงถึงละครับแต่ถ้าออกหกโมงนะอาจารย์ต้องลุ้นว่าเจ็ดโมงจะถึงไหมสองโมงวันนี้แปดโมงแปดโมงมาถึงก็ไม่ได้เข้ารายการครับรถก็ติดนี่ออกมาออกมาละหมาดซุบฮ์ที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ออกรีบมาเลยใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ทำดีแล้วนะอาจารย์สัปดาห์นี้มันก็จะวุ่นวุ่นวายวายหน่อยใช่มีหลายงานนะอาจารย์มีหลายงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับงานที่สถาชนนะครับเดี๋ยวเราพูดรายละเอียดกันคุยกันถึงเรื่องเรียนสถาชนกันนะงานในสุนันก็มีใช่ไหมครับสุขเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็งานอาจารย์ดินก็มีในวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาทิตย์งานของศาสนาสัมพันธ์โดยอาจารย์พักดีมาแอร์แล้วก็งานเสียงอิสลามนะครับวิทยุของคุณโคลีนะครับโคลีก็มีนะครับก็ไปกันนะครับเลือกไปกันครับมัสยิดเรียกมัสยิดอะไรบ่อปลานะทางประเวศนะครับอาจารย์ดำรักกาขาวที่นั่นครับครับวันนี้ก็ไปใกล้ที่ไหนหรือไกลที่ไหนก็พยายามไปกันครับผมเราไปให้กำลังใจกันในงานต่างๆตามที่เรามีความสามารถนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมางานโรงเรียนศรัทธาครับโดยศรัทธาชนในการสถาปนาราชอาจารย์ครับเราพูดกันถึงเรื่องของการก่อตั้งโรงเรียนสถาบันการศึกษาพูดถึงมัสยิดพูดถึงการดูแลเด็กกำพร้าลูกเด็กกำพร้านะครับในส่วนของมูลนิธิศรัทธาชนเนี่ยดำเนินการมา20กว่าปีนะสำหรับมูลนิธินะครับและปัจจุบันก็ตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นครับโดยเรียกอย่างเคารพท่านครับอาบะนะครับรอให้มาเราอาจารย์คุณลุงครับคุณลุงเตาเฟกเรืองปาดนะครับอาบะที่คุณพ่อของอาจารย์อัชรีเรืองปาดนะครับคุณลุงอัลฮัมมัดเรืองปาดครอบครัวเรืองปาดก็ปัจจุบันก็ผู้กองฟารุกตัวความฟารุกไปถึงก็เป็นประธานมูลที่นะครับสืบเนื่องจนกระทั่งอาณาจักรเรียกว่าอาณาจักรได้ไหมศูนย์รวมแล้วกันนะครับที่ไทยราช50อาจารย์เรื่องของการศึกษาแต่อิสลามครับอาจารย์ครับผมก็เราใจใส่ของมูลนิธิศรัทธาชนนะเลยการศึกษาก็เลยมีการคิดที่จะทำโรงเรียนขึ้นมาครับนะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ได้มีอาคาร2อาคารมาชาอัลลอฮ์นะมีตึก2ตึกขึ้นมานะดังที่เราได้เห็นกันอยู่นะเห็นกันอยู่โรงเรียนของศรัทธาชนของเราครับผมเห็นบ่อยๆพี่น้องก็เข้าไปดูนะเพราะที่นั่นอินชาอัลลอฮ์เนี่ยจะกลายเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้นะครับผมของพวกเราแล้วก็การไปก็ไม่ยากนะพี่น้องครับผมซอยไทยราช50ลงจากทางด่วนมาก็จะถึงละไม่ต้องมารถติดกับใครเลยครับผมแต่พี่น้องมาจากลาดพร้าวครับลงไปจตุโชตครับไปก่อนเจอทำไมจากมินบุรีก็ง่ายเลยนะครับถนนสายไทยราชนับซอยไปเลยนับซอยไปเลยซอย50ครับผมเพราะนั้นการศึกษาที่นู่นพี่น้องเอาใจใส่ทั้งการศึกษาแล้วก็ทั้งการกีฬานะพี่น้องตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนจะสร้างอัศจรรย์โอ้เป็นสเตเดียมเลยนะสเตเดียมอัศจรรย์ให้เด็กได้นั่งดูกีฬาแล้วก็ไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมาที่มันแบบไร้สาระนะพี่น้องคือข้างล่างเนี่ยเป็นที่จอดรถในเมื่อข้างล่างเนี่ยเราทำที่จอดรถจัดทำหลังคาที่จอดรถอยู่แล้วเนี่ยครับผมเพราะนั้นเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็สนับสนุนมาบอกว่าข้างบนเราก็ทำเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์ไปเลยไหนๆก็ทำที่จอดรถละข้างบนจะได้ไม่เสียเปล่าครับพื้นที่ก็จะได้ใช้สอยประโยชน์ได้ทีนี้เราก็จะทำเป็นลานกีฬานะครับจะให้มันเป็นให้มันมีครับ
มีมีกีฬามีอะไรอยู่ตรงนั้นครับผมตรงที่นั่นครับผมต้องขอบคุณนะครับผู้ที่อาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อครับอาจารย์เรืองฤทธิ์นะครับเกียรติเลขาบริจาคที่นะประมาณกี่ไร่ครับเนื้อที่เสร็จน่าจะ5ถึง6ไร่นะเป็นบริเวณต้นกว่าแล้วเนี่ยจะ6 7ไร่นะอาจารย์เดี๋ยวแกจะบริจาคเพิ่มอีกว่าไม่รู้นะท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะอาจารย์ถ้าเป็นกีฬาก็ฝากเปตองด้วยเปตองสนามเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ต้องไปต้องไปครับสนามเปตองเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเดี๋ยวผู้กองเขาจะเคลียร์สถานที่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกเปตองมาแล้วนะต้องไปครับใครชอบเปตองนะครับต้องไปต้องได้เล่นนะก่อนที่แมวจะมายึดอ๋อแมวจะมาแมวมันจะมายึดนะหนาเปตองถ้าไม่มีคนเล่นเนี่ยแมวมันมายึดอ๋อดินเดินเข้าดูสวยงามเรียบร้อยนะเราวางพื้นที่เรียบร้อยการกีฬากับการศึกษาก็ต้องคู่กันอาจารย์นะครับผมครับโครงการของโรงเรียนสาธารณชนครับอาจารย์ก็โรงเรียนเรานะพี่น้องตอนนี้พรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับนี่เป็นวันจัดงานโรงเรียนสาธารณชนก็พี่น้องยังไงก็แวะเวียนมาครับนะมาที่งานโรงเรียนเราโรงเรียนเราเพิ่งเปิดมาปีแรกครับซึ่งก็นักเรียนของเราก็มาประมาณ40คนค่ําอยู่นะวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมมีอะไรให้เราได้มาร่วมกันที่สําคัญคือให้พี่น้องเข้าไปดูงานไปดูการทํางานของมูลนิธิทํางานของทางโรงเรียนแล้วก็ไปให้กําลังใจกับเด็กๆนะมีร้านค้าประมาณ40ร้านได้ครับไปเลือกชิมเลือกช็อปนะครับชิมเลือกกินเลยนะครั้งที่1เนี่ยที่เราจัดไปเราจัดช่วงกลางวันแต่รอบนี้เราจัดช่วงเย็นครับผมช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะตั้งแต่สี่โมงเย็นมีสมาคมฮาฟิซกุรอานไปร่วมจัดทดสอบกุรอานให้กับเราในช่วงเย็นนะครับอาจารย์ดร.อับดุลฮามิดราชายมิดราชายนะครับผมแล้วก็ช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะหลังมักริบก็มีการทดสอบการตอบปัญหากันของเด็กสนวีในสนวีคือเด็กมัธยมปลายทางด้านศาสนานะแล้วก็หลังอิชาก็นี่นะแล้วหลังอิชาก็ฟังอาจารย์อามินบรรยายอาจารย์อามินก็พูดนะบรรยายเรื่องแนวทางสลัฟแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนต่างๆจะมาร่วมกิจกรรมกันนะอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนต่างๆมาร่วมบรรยายครับนะเราอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนประมาณ5สถาบันได้อาจารย์มาขึ้นเวทีครับผมเวทีพูดคุยกันครับเป็นเรื่องหาพูดคุยกันเรื่องการศึกษานะเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะเกี่ยวกับทางพัฒนาทางรอดทางไปสู่สวรรค์อะไรพวกนี้พูดสิ่งที่สร้างสรรค์นะพี่น้องมาพูดคุยเรื่องศาสนากันเพื่อเราจะได้มีเป้าหมายนะครับมีกำลังใจกันความชัดเจนครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของโรงเรียนเนี่ยคณาจารย์ทำไมถึงประมาณสักคือได้ทราบข่าวอย่างที่คุยกันว่าอาจารย์นามินเห็นเสริมนะครับอาจารย์สกอตนะครับหรือคณะบริหารบอกไม่ยังไม่ต้องการนักเรียนน้อยคือมันยังไม่เพิ่มแต่ว่าบุคลากรของการศึกษาคณาจารย์เนี่ยเยอะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมกับการศึกษาใช่ไหมครับคือเพื่อเป็นการวางแผนนะเราวางแผนล่วงหน้านะวางแผนในการที่เราจะรับเด็กต่อมาเนี่ยคือตอนในช่วงแรกเนี่ยเรานักเรียนรับมาปีแรกเนี่ยประมาณเกือบ40คนครับนะแล้วก็ครูเนี่ยนะอาจารย์คณะครูเนี่ยเกือบ20คนครับครูใน10กว่าคนเลยนะทั้งครูที่เป็นประจำและครูประจำครับผมประมาณ10กว่าคนนะครับซึ่งถือว่าใช้ครูได้เยอะมากครับเพียงแต่ว่าเราตั้งใจว่าให้ครูเนี่ยให้เขาได้กระจายกันสอนแล้วเด็กจะได้เรียนกับครูหลากหลายครับซึ่งถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยถ้านักเรียน30กว่าคนเนี่ยครูใช้ครู2คนนั่นแหละใช่ครับวนเวียนแต่เด็กก็จะได้คุณประโยชน์ให้กับเด็กกันนะเด็กก็จะได้แบบได้แล้วก็เทอม2เนี่ยพี่น้องก็มีพี่น้องเรามีพี่น้องเราติดต่อมานะติดต่อมาจะเอาลูกหลานเข้ามาเรียนครับไม่ใช่แค่นักเรียนเดียวนะอาจารย์คณะครูก็มีคนมายื่นใบสมัครครับดีละดีเยอะพอสมควรครับผมครับดีครับทั้งครูผู้ชายและครูผู้หญิงครับอีกอย่างนึงนะอีกอย่างนะโรงเรียนเราตั้งใจว่านักเรียนหญิงเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนักเรียนหญิงนักเรียนชายก็เรียนคนละชั้นเลยนะครับจะแยกกันชัดเจนครับผมสนวีเนี่ยนักเรียนหญิงมีอยู่3คนเราก็เปิดห้องนึงเลยให้เลยห้องนึงคือเพื่อเป็นการแยกนักเรียนหญิงนักเรียนชายให้แยกกันเลยแยกกันเลยให้ชัดเจนไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยนึงถ้าหอพักเราเสร็จเราก็จะย้ายไปคนละตึกเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผู้หญิงอยู่ชั้น3ครับผมนักเรียนชายจะอยู่ที่ชั้น2ครับผมนักเรียนชายจะไม่ขึ้นไปครับจะไม่ขึ้นไปก็เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับผมครับ
กับโรงเรียนนะครับกับโรงเรียนเป้าหมายกันครับอันนี้ขออนุญาตถามจริงๆเป้าหมายยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่าขออนุญาตถามในส่วนของให้พี่น้องเราได้โอ้โรงเรียนประชาชนมีอะไรประมาณนี้กันคือเป้าหมายในการทำโรงเรียนนี้ก็คือเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องราวที่เรื่องราวศาสนาที่ถูกต้องนะครับผมแล้วเราก็ครับเราก็ทำกันบ้านกันพอสมควรนะเรื่องการคือในตอนเปิดมาแรกๆเนี่ยเราก็มีพบจุดบอดบ้างพบจุดบกพร่องบ้างในเรื่องของเรื่องการบริหารแล้วเราก็เรียนรู้กันไปปัจจุบันก็เลยมีอาจารย์ฝ่ายปกครอง2คนทั้งอยู่แล้ว2คนเลยนะอาจารย์นอนอยู่กับเด็กเนี่ยเป็นอาจารย์จากสุราษฎร์คนนึงแล้วก็อาจารย์จากทางใต้น่าจะแต่งนาราหรือปัตตานีนะครับทั้งอยู่แล้วอาจารย์ฮิชามอีกคนนึงทำมาอยู่กับเด็กเลยอยู่คุมเด็กเลยเรียกว่า24ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็นคุณครูพ่อคุณครูกันเลยใช่ไหมคุณครูพ่อครับอาจารย์คือเนื่องจากว่าเราทั้งผมทั้งจามินเนี่ยครับเราเดี๋ยวเราก็ออกเดี๋ยวเราก็เข้านะก็ไปนู่นไปนี่นะก็เลยไม่มีเวลาถูกมากไม่มีเวลาอยู่กับเด็กครับผมไม่มีเวลาอยู่กับเด็กอย่างตลอดครับก็เลยต้องจำเป็นต้องมีนะผู้ปกครองเขาแนะมาเสนอมาจะไม่ต้องมีอาจารย์ฝ่ายปกครองที่อยู่กับเด็กครับผู้ชลิตที่ต้องดูแลผู้ชลิตที่คอยดูแลเด็กก็ทำดินแล้วนะพี่น้องแล้วตอนนี้เราก็จัดงานกันเพื่อที่จะหารายได้มาสร้างหอพักให้กับเด็กอีกตึกหนึ่งนะอีกตึกเป็นหอพักตอนนี้เราใช้อาคารหนึ่งที่เป็นหอพักผู้ชายชั่วคราวครับเดี๋ยวหน่อยมีหอพักอินชาอัลเลาะห์นะไม่เกินปีนึงหอพักเรียบร้อยแล้วก็คณาจารย์ของเราก็เพียบพอได้มีนะแต่โรงเรียนเอ๊ะทำไมถึงเลือกว่าเรียนเช้าเลือกประมาณทักหลังละหมาดซุรีเอาเวลาที่เนี่ยคือให้เด็กได้ผ่อนคลายครับผมให้เด็กผ่อนคลายเรียนแต่เช้าเลยนะเรียนเจ็ดโมงกว่ามาเข้าแถวแล้วครับแล้วก็ระเบียบมากนะอาจารย์ดินล้านโรงเรียนเราเป็นระเบียบมากเนื่องจากจานามินของเราก็เป็นคนเจ้าระเบียบนะอาจารย์มินเป็นคนเจ้าระเบียบนะเด็กของเราก็เลยเห็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่มีระเบียบเลยทำให้ครูมีระเบียบไปด้วยดีเลยครับคุณวิลาครูที่ไม่ค่อยมีระเบียบอย่างผมเนี่ยก็เลยมีระเบียบไปด้วยเลยคุณวิลาครับผมหลักสูตรครับหลักสูตรที่อยากจะให้พี่น้องได้รู้โอ้หลักสูตรเอ๊ะทำเป็นไกลกับประเทศอาหรับแล้วก็เอ๊ะทำไมหลักสูตรมันจะเข้ากันไหมและชาญใช้ภาษาอาหรับจะเกิดคุณประโยชน์กับเด็กอย่างไรผลสัมฤทธิ์กับเด็กอะไรเงี้ยเรียนภาษาอาหรับเนี่ยจะเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยเราจะเอามาเทียบกับการเรียนภาษาไทยไม่ได้ครับผมเพราะเรียนภาษาไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนไปเล่นไปไม่ต้องท่องไม่ต้องอะไรเดี๋ยวก็เรียนจบเวลาถึงข้อสอบมาก็อ่านเดาๆเอาความเข้าใจเอาประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยเอามาตอบได้อันนี้คือสิ่งที่ผมใช้ตอนที่ผมเรียนที่เมืองไทยนะก็ในไทยเนี่ยผมแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยนะเอาให้ได้ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปวันๆครับผมข้อไหนไม่ได้ก็ก้าวคอควายเอาเป็นว่าอันนั้นได้มีโอกาสขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นเลยบอกกับเด็กๆนักเรียนนะบอกผู้ปกครองว่าภาษาอาหรับเนี่ยต้องการการตั้งใจต้องการการตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นเราจะวางหลักสูตรครับเพื่อเด็กที่ไม่อ่านหนังสือไม่ได้อืมโอ้อันนี้ชัดเจนนะอาจารย์เพราะว่าจะเผื่อเด็กที่ไม่อ่านหนังสือไม่ได้ก็คือเราจะเผื่อเด็กโอ้เด็กไม่ไหวเด็กอะไรคือมันไม่ได้ไงหลักสูตรภาษาเนี่ยเราต้องเป็นอินเตอร์ให้ได้ต้องตั้งใจนักเรียนที่มาต้องมีใจเต็มร้อยใช่แล้วเด็กของเราท่องศัพท์กันเยอะมากมีวิชาท่องศัพท์อาจารย์ของเราทำดีแล้วนะเราได้อาจารย์ที่มีคุณภาพนั่นครับสอนภาษาเรื่องการสอนวิชาหลักไวยากรณ์หลักอะไรแล้วก็ให้เด็กท่องศัพท์กันเยอะมากครับนะเด็กของเราก็ทำดีแล้วนะได้ศัพท์ไปเยอะทั้งศัพท์นะแล้วก็เด็กต้องมีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้มีเด็กอยู่ประมาณ5คนครับอ่านกุรอานไม่ได้5คนนะฮะแล้วตอนเด็กมาสมัครเนี่ยเราบอกว่าถามเด็กว่าอยากมาเรียนใช่ไหมครับตั้งใจมาเรียนใช่ไหมครับบางทีเราคิดว่าเด็กที่มาอ่านไม่ได้เลยเนี่ยเรียนไม่ไหวหรอกอะไรหรอกแต่เขามีความตั้งใจขอให้เด็กมีความตั้งใจนะพี่น้องเพราะอ่านภาษาอาหรับเนี่ยมันแค่28ตัวไม่มากนะแค่28ตัวใช่ครับผมบอกว่าขอเวลาเทอมเดียวใช่ครับเด็กที่อ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยเทอมเดียวก็อ่านได้แล้วเราใช้วิธีไหนนะอาจารย์ครับใช้วิธีเด็กทั้ง5คนที่อ่านไม่ได้เนี่ยให้อาจารย์แต่ละคนเนี่ยประกบตัวเลยคือไม่ต้องอายไม่ต้องเขินก็แหละเรียนนะครับอย่างความประกบตัวต่อตัวเลยครับผมก็ประกบคนหนึ่งห้ามเรียนแล้วนะแล้วก็ให้มาอ่านกับเราทุกวันครับเหมือนกับเวลาสอนลูกกันเลยเวลาไหนก็ได้นอกเวลาเรียนอันนี้นอกเวลาเรียนให้เวลาเต็มที่เลยให้เวลาเต็มที่เลยคือเวลาไหนก็มาเจอกันครับละหมาดอยู่ด้วยกันคือโดยมากแล้วจะเจอกันตอนหลังละหมาดทุกทีเขาจะมานั่งอ่านบางทีอัสซารีว่างกับมาอ่านตอนอัสซารีแล้วแต่เวลาที่
เวลาที่เราอยู่เด็กก็มีใจคือเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียน24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเด็กเตรียมพร้อมหนังสือกุรอานก็อยู่ในมัสยิดอยู่แล้วมีสถานที่แห่งความสงบคือเป็นแค่รอเข้าไปละหมาดกับเด็กละหมาดเสร็จเด็กก็เดินมาครับต่อหนังสือหยิบหนังสือมาเอามานั่งอ่านกันแล้วทุกวันเด็กจะรู้ถ้าเห็นผมปั๊บเด็กคนนี้ก็จะเดินมาหนังสือมาอ่านแล้วก็เด็กทุกคนก็จะเด็กทั้ง5คนเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่คอยประกบประจำตัวคอยให้คำแนะนำแล้วก็เราก็เน้นกับอาจารย์แต่ละคนว่าภายในเทอมหนึ่งเด็กต้องอ่านได้สารับได้เด็กต้องอ่านกุรอานได้ครับแต่ที่ก็เห็นผลนะจริงๆภาษาอาหรับไม่ยากนะพี่น้องใช่ครับง่ายมากบางทีเราก็อยากจะตั้งทงตั้งกับแฟนโอ้โหยากจังเลยจริงๆไม่ยากนะไม่ยากเพราะนั้นเราจะอายุเท่าไหร่ก็เถอะพี่น้องที่ยังไม่ทันเคยได้อ่านกุรอานเนี่ยโทรมาอ่านกับอาจารย์วัดฟูเลยใช่เวลาเช้าๆครับสอบกุรอานเช้าๆเนี่ยอาจารย์วัดฟูท่านโอ้นะขยันแล้วก็เป็นครูที่ใจดีมากๆแล้วก็คนที่มาเรียนกับอาจารย์วัดฟูทักช้าเนี่ยคุณป้าแต่เดี๋ยวนี้นะการพัฒนาจากฟังหลายๆครั้งกับป้าๆนะครับที่มาที่อ่านเนี่ยโอ้โหอ่านดีมากนะครับอ่านว่าโอ้โหยอมใจด้วยความใจเย็นของคนที่อ่าน และความใจเย็นของอาจารย์ที่สอนใช่ครับอาจารย์ฟูพี่น้องคนที่มาสอนคุณอ่านได้ในยามเช้าๆตูเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดานะต้องเป็นคนตั้งใจจริงๆนะท่านเดินทางไกลด้วยอาจารย์มาจากไหนนะฮะอาจารย์พูดนะฮะอาจารย์พูดมาจากนู่นประเวศเหรอแกขับรถมาทุกวันเลยนะก็คุณขับรถไปเป็นคุณลูกขับโอ้โหมาลูกคุณลูกขับบางก็ขับมารอคุณพ่อให้คุณพ่อมาสอนหนังสือคุณลูกก็คอยช่วยเหลือดูแลขับรถไปเป็นตั้งใจมากที่3ถ้าอ่านมาสมมุติสุภีนําพวกเราอยู่ที่นี่นะครับมาชาอัลลอฮ์ครับเนี่ยความตั้งใจฉะนั้นเด็กนักเรียนนะครับที่มีความตั้งใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอย่างที่อาจารย์ก็ได้กรณนำเรียนนะครับว่าไม่ยากบอกนะครับขอให้มีความตั้งใจครบเคยมีโอกาสมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีนะเจอกันที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวอาจารย์มาเที่ยวในประเทศอินเดียจนกระทั่งอัลเลาะห์ได้ทรงให้ฮิดายะห์นารัฐอิสลามเขาก็มาเริ่มเรียนจากประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับเป็นประเทศนี้คือเรื่องของอิสลามเนี่ยเขาไม่นั่นอยู่แล้วไม่ค่อยได้แต่เขารับอิสลามประมาณ2หรือ3เดือนอาจารย์อ่านกุรอานได้น่าอย่างดีด้วย2 3เดือน2ถึง3เดือนเท่านั้นเองเพราะนั้นภาษาอาหรับเนี่ยง่ายกว่าภาษาอื่นนะครับใช่คือเราดูว่ากุรอานของเราเนี่ยอ่านกันอยู่ประจําจะบอกพี่น้องว่าภาษาอาหรับเนี่ยง่ายกว่าภาษาอื่นง่ายมากด้วยใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าใครอยากเรียนภาษาอาหรับอย่างกุรอานได้นะพี่น้องไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสระก็ไม่ซับซ้อนนะครับไม่มีความซับซ้อนเลยแต่ว่าภาษาจะอัลเลาะห์ให้เด็กบางคนเข้ามาสมัครที่โรงเรียนเราเนี่ยครับอย่างตอนนี้เนี่ยของเรามีเด็กจากต่างประเทศมาเข้ามาเรียนนะห้าหมื่นพี่น้องจากสปป.ลาวสปป.มาห้าหมื่นแล้วครับรายการนี้ก็ดูรายการนะสปป.ลาวก็ดูรายการได้อยู่นะครับมาตอนนี้มา1คนนะพี่น้องแล้วก็จะมาอีก2คนห้าหมื่นแล้วพี่น้องครอบครัวต่างๆนี่ก็คือครอบครัวที่รับอิสลามมามาชอมรับอิสลามแล้วก็ติดต่อมานะมีพี่น้องเราติดต่อมาว่าอยากจะให้เขาได้เรียนรู้อิสลามหรืออะไรแล้วก็เห็นว่าเราเป็นมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือครับผมนะช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลืออะไรก็อยากจะให้เราช่วยเหลือพี่น้องที่มาจากทางโน้นครับและคนที่นำมาเนี่ยเขาก็รับปากว่าบอกรับปากจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเรื่องค่าวีซ่าดูแลก็จัดการดูแลหมดเลยครับผมขอให้เราดูแลเด็กที่มาอยู่กับเราให้อยู่ในกรอบของเด็กยากจนครับผมห้ามบินละเด็กยากจนแล้วก็ทำเดลล่านะเขาไปครับมีสปป.ลาวมีประเทศอื่นด้วยมีใกล้ๆเพื่อนบ้านเรานะฮะเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีเด็กที่มาจากซาอุดีโอ้ นี่มาไกล มาของภาษามาไกลเลยนะพูดภาษาไทยได้ไหมจ๊ะไม่ได้ก็ดีนะได้เป็นแต่ของนักเรียนเพื่อนๆก็จะได้บรรยากาศของภาษาอาหรับคือตอนนี้เราในห้องเรียน2ห้องนะจะมีเด็กอาหรับเรียนนั่งเรียนอยู่ด้วยนึงเด็กมาจากซาอุดีนะคือเป็นคนไทยเราเนี่ยแหละอ๋อแต่เป็นนะมีบัตรประชาชนไทยเราเหมือนเราทุกอย่างนะไปโตที่แต่ไปโตที่นู่นเกิดที่นู่นโตที่นู่นแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเราเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะแล้วก็มาสมัครเรียนของเรามาสมัครเรียนที่โรงเรียนแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะเด็กเราก็ได้มีบรรยากาศของภาษาที่ภาษารู้ภาษาอาหรับด้วยและอาจารย์ของเราก็ต้องพัฒนาด้วยอันนี้สำคัญมากต้องไปคู่กันไปอาจารย์เราต้องใช้ภาษาอาหรับในการสอนได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นบรรยากาศของภาษาครับผมเราต้องเอาภาษาอาหรับสอนได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ของเรานี่ต้องคุณภาพนะเอาใจใส่กับเรื่องภาษาอย่างมากคณาจารย์แต่ละท่านเนี่ยโอ้โหนะครับหรือว่าเป็นนั่นมุ่งมั่นมากนะนะครับอาจารย์พอพูดถึงการศึกษาภาษาอาหรับหลายท่านอาจจะเป็นภาษาต่างชาติภาษาต่างประเทศภาคของสังคมจะได้รับอะไรจากภาษาอาหรับผมว่าจริงๆเราทราบว่ามันได้อยู่แล้วในเรื่องแต่ว่าคุณประโยชน์ที่ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาจะได้รับอะไรถ้าพูดถึงคือการอยู่ในสังคมกันคือจริงๆการรู้ภาษาอาหรับเนี่ยในการเรียนรู้กุรอานเรียนรู้หะดีษเนี่ยนะก็มี
มีสิ่งที่สังคมจะได้ในที่ได้อย่างมากนะการที่ได้อย่างลึกๆเลยนะว่าก็คือได้คนที่มีมารยาทอยู่ในสังคมทำไปแล้วครับคือสิ่งนี้เนี่ยผมถือว่ามันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นนะครับผมจะสังเกตนะว่าคนที่เรียนรู้กุรอานเรียนรู้หะดีษเขาเรียนรู้อะไรฮะเขาเรียนรู้มารยาทใช่เพราะฉะนั้นคนที่เวลาที่เราได้คนที่เรียนรู้ภาษาอาหรับเรียนรู้ศาสนาเนี่ยครับผมเราจะได้คนที่มีมารยาทที่ดีอยู่ในสังคมจะสังเกตนะว่ามุสลิมเราเนี่ยที่มีมารยาทมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยอยู่กันอย่างมีมารยาทเนี่ยคือคนที่เรียนรู้ศาสนาใช่ครับคือคนเราเนี่ยพื้นฐานคนไทยเราเนี่ยคือเป็นคนที่อะไรฮะครับเป็นคนที่ใจเย็นกันอยู่ใช่มีโดยเดิมๆอ่ะนะมีการให้เกียรติกันมีการน้อมน้อมกันแล้วคนที่มีศาสนาเนี่ยครับเหมือนกับกลายเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์มีความตั้งใจดีมากกว่าคนใช่มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอาหรับไม่ได้มากคนที่ไม่ได้เรียนรู้เพราะตอนนี้ภาษาจัญญามารยาทวิชาจริยธรรมไอ้พวกเนี้ยนะครับมันถูกเอาออกไปจากเรื่องการศึกษาแล้วเขาบอกไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของการอะไรอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสังคมได้อะไรจากเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับผมเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะอาจารย์เด็กวัยรุ่นที่เรียนศาสนาหรือคนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยต่างกันนะใช่เด็กรุ่นที่เรียนศาสนาเนี่ยเขาจะมีความเกรงกลัวเขาจะมีความเกรงกลัวนะเกรงกลัวเรื่องของการที่เขาทำอะไรผิดเขาจะฝ่าฝืนศาสนาเขาจะทำอะไรเพราะอะไรเพราะเรามีบทเรียนที่ในภาษาอาหรับเนี่ยในอัลกุรอานในหะดีษเนี่ยมีบทเรียนที่สอนให้เรากลัวเรื่องวันกิยามะห์มาชาอัลลอฮ์นะครับความผิดอย่างไรนะครับถูกจับตาเฝ้ามองมีบทลงโทษซึ่งเราทำให้เรามองข้ามบทลงโทษในโลกดุนยาไปเลยครับผมแสดงว่าบทลงโทษโลกดุนยาเนี่ยมันสำหรับคนที่มีศาสนาแล้วเนี่ยมันถือเป็นเรื่องเบาบททดสอบต่างๆไม่ว่าเราจะโดนทดสอบในเรื่องใดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเบามากนะสำหรับคนที่คิดถึงวันกิยามะห์มากๆเนี่ยเป้าหมายวันนี้เราโดนทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของความยากจนในเรื่องของการอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าคนที่มีศาสนาแล้วรู้ว่าเรามีผลตอบแทนที่เรารอจะได้รับในวันเกียรติมันจะเป็นอะไรที่มันจะเบานะยิ่งใหญ่นะครับและการอยู่ร่วมในสังคมเมื่อมีมารยาทในสังคมอ่ะค่อนข้างว่าจะขาดนะขาดนะไม่ใช่ขาดคือขาดเรื่องของจรรยามารยาทแต่หากมีอิสลามนะครับตรงนี้เป็นเป้าหมายที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอาจจะอยู่ในความต่างของความเชื่อก็ตามแต่เราก็นำเสนออิสลามแล้วก็แปลอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยนะอาจารย์แล้วยังมีเป้าหมายรองลงมาที่สังคมจะได้จากภาษาอาหรับจากอะไรซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เห็นครับเราก็เห็นกับตาแล้วเราก็เห็นชัดเจนแล้วนะว่าคนที่เรียนศาสนาปัจจุบันนี้เนี่ยขอให้ตั้งใจใช่ครับเรียนไปเรียนนอกไปได้ภาษาอาหรับมาอะไรมาเนี่ยมีงานมีการทำแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์อาจารย์พูดตรงนี้แล้วเนี่ยภาคของรัฐเนี่ยภาคของภาพกว้างเนี่ยแต่ละปีเนี่ยภาษาอาหรับเราพูดถึงตัวคนผู้ที่เรียนเนี่ยเรื่องนอกจากเรียนรู้ศาสนาแล้วมีมารยาทที่ดีแล้วภาคคนของภาครัฐภาคของธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ได้เยอะนะใช่เช่นอาจจะคนจนตอนนี้นะครับตามธุรกิจใหญ่ๆในบ้านเช่นโรงพยาบาลสถานการศึกษานะครับสถานที่ต้องการล่ามภาษาอาหรับนี่นั่นคือผลพลอยได้เยอะมากนะครับเยอะมากและสิ่งต่างๆนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพนะเห็นภาพของการศึกษาภาษาอาหรับว่าเราศึกษาไปแล้ว คือตอนนี้มีคำตอบให้ตอบได้อย่างเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนนี่ว่าเรียนศาสนาจะทำอะไรกินจะไปอะไรเรียนตอนนี้เห็นภาพนะพี่น้องและภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลพลอยได้สะท้อนกลับมาหาสังคมเราเยอะแยะมากใช่ใช่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อก็ช่วงที่สองครับมันสนุกมากนะครับเข้มข้นกับเรื่องของการศึกษาครับกับมูลที่ศรัทธาชวนโดนศาสนาครับพักสักครู่เดียวนะครับผมอินนัลลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาสวัสดีครับท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผู้ชมที่รักของเราครับวันนี้เข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามากครับขอบคุณกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมกับยาตีมรับอรุณตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหลากหลายคณาจารย์ครับที่มาเยี่ยมกันพูดคุยกันในเวลาเช้าๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เช้าอาจารย์อลีสมบูรณ์เรื่องของอะกีดะห์อัตเตาฮีดครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมุ่งมั่นนะครับในการศรัทธาที่มั่นคงกับแนวทางที่ถูกต้องครับอาจารย์อัลมุตติตําราเรียนครับวันอังคารและก็วันพฤหัสนะครับขอโทษวันอังคารกับวันพุธนะครับ2วันนะครับวันพฤหัสนะครับอาจารย์อาลีสมบูรณ์เรื่องของเตาฮีดนะครับการอะกีดะห์นะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยพี่น้องครับวันแบบนี้เข้มข้นแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับวันเสาร์นี่จะพิเศษนิดนึงพี่น้องครับหลังจากละหมาดซุบฮีนะครับ 5:30
5:30 น.ถึง6:30 น.เวลาเช้าๆก็จะพบกับอาจารย์สุกตดันสปันครับเรื่องราววันนี้พูดคุยกันเรื่องของการเรียนนะครับภาษาเรื่องของการสอนการเรียนครับคุณภาพต่างๆอาจารย์ครับความคาดหวังที่เราพูดถึงสิ่งที่ภาครัฐจะได้รับสังคมจะได้รับจากเรื่องของภาษาหรับนอกจากนักเรียนค่อยได้ฝึกฝนมารยาทแล้วครับเป็นมีโอกาสเรียนรู้อิสลามแล้วครับผมว่าความคาดหวังสังคมจะได้รับมากมายเลยนะอาจารย์ครับผมครับผมคือการเรียนรู้ภาษาหรับเนี่ยอาจารย์ปัจจุบันนี้นอกจากเรื่องราวของจรรยามารยาทในเรื่องราวของการมีความรู้มีการศึกษามีมารยาทที่ดีงามแล้วก็การที่เราได้มีความยำเกรงนะใช่อันนี้เป็นเป้าหมายตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะว่าการที่เรามีความยำเกรงต่อร้อนเนี่ยทำให้สังคมดีขึ้นใช่ครับสังเกตนักเรียนศาสนาเนี่ยนะจะโรงเรียนไหนก็เถอะพอเวลาเจอกันเนี่ยนะจะมีแต่การทักทายให้สลามกันการทำกันนะไปเจอกันที่ไหนก็ตามไม่มีตีไม่มีเรื่องราวไม่มีเรื่องราวไม่มีเรื่องตีกันนะไม่มีพกอะไรเข้าที่อาวุธของเด็กช่างก็ใช่กันใช่มั้ยทั้งที่การศึกษาของเราเนี่ยนักศึกษาวิชาการศาสนาเนี่ยเป็นการศึกษาที่อะไรฮะเข้มข้นนะอาจารย์เราก็จะเห็นว่าเรามีการศึกษามีการเห็นต่างมีความขัดแย้งมีการอะไรกันเพียงแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยอยู่ในด้านวิชาการแต่ก็จบลงได้ดีใช่ไม่ได้ทำให้ความกว้างในไม่ได้ทำให้เรื่องของสถาบันนี้เป็นเรื่องที่จะมาบาดหมางจะมาอะไรกันอันนี้บ่งบอกถึงให้รู้ว่าการศึกษาภาษาอาหรับเนี่ยสอนให้นักเรียนเรามีมารยาทมีความยำเกรงมีการเกรงกลัวครับนะแล้วก็สอนให้รักกันย้ำเรื่องความรักกันเรื่องการไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันครับผมเพราะนั่นสิ่งนี้สิ่งที่สังคมได้นะครับสังคมได้อย่างมากแล้วสังเกตนะครับผมสังเกตนะว่าคนที่เรียนศาสนาเนี่ยนะครับเรียนศาสนาเนี่ยไปทำงานอะไรก็รุ่งใช่ครับผมครับไม่ต้องไปเรียนนอกหรอกผมชอบสังเกตนะอาจารย์ผมสังเกตหลายคนแล้วนะครับผมเรียนศาสนาเนี่ยเรียนในไทยนั่นแหละแต่ความเป็นคนขยันทำอะไรก็รุ่งเพราะเราเพราะว่าการทำงานเนี่ยไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามเราต้องการการความตั้งใจความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์ครับนะความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นพอเวลาที่คนในศาสนาตั้งใจไปทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไปได้ดีด้วยสามัญสำนึกความยำเกรงของเขาความยำเกรงของเขาเนี่ยเขาก็สามารถเรียนแล้วก็ไปได้ดีครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยมันหายไปแล้วครับเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินโอ้เดี๋ยวนี้อาจารย์ตอนนี้ได้พักกันไหมเนี่ยอาจารย์ชุดก่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เอาล็อกคองนะไปเดินทางด้วยกับการให้ความรู้กับพี่น้องนะครับเดินทางไกลเขาใช้กันเหนื่อยไหมแต่ก็ทำอยู่แล้วทำดีแล้วนะอาจารย์แต่ว่าก็ยังดีนะยังวัยรุ่นอยู่อ่านเท่าเดิมผมก็จะตามอาจารย์เนี่ยคงนะเวลานี้เขาบอกว่าคงจะแย่อยู่แต่มันรู้สึกมีความสุขนะทุกเวลาที่ผมไปที่ไหนเนี่ยคือครั้งแรกเลยที่เราจะคุยกับเขาเลยก็คือเรารู้สึกมีความสุขถึงการได้รู้จักกันคือก่อนที่ได้เรียนรู้เนี่ยอย่างน้อยในความสุขในการที่เราได้มาเราได้มารู้จักกันได้มาคุกคีกันได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากเราแล้วเราก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขามีความเป็นอยู่ยังไงเขาอะไรกันยังไงอะไรแล้วก็มีที่ไหนมีอะไรแม้กระทั่งจะว่าที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะว่าที่ไหนที่ไปเนี่ยพี่น้องเราก็พยายามที่จะพาเราไปเที่ยวที่นั่นพาเราไปที่นี่แต่ว่าเนื่องจากเวลานะเวลาที่เราไปแล้วก็เวลาที่ต้องมาพี่น้องบางคนเวลาไปเนี่ยบอกจานค้างต่ออีกสัก2คืนบางทีไปเช้าเย็นต้องกลับครับอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องแล้วก็บรรยากาศของการไปเรียนรู้ไปให้ความรู้เนี่ยมันไม่ใช่การไปเที่ยวไงใช่เต็มที่เลยเราไปเห็นมาครู้ของอัลเลาะห์เราไปเห็นสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์นะดูภูเขาดูเห็นทะเลเห็นอะไรนะครับผมกลับแล้วจะแบบว่าจะไปเที่ยวอะไรที่มันยาวนานที่มันอะไรเนี่ยคือมันไม่ใช่เอานะครับอย่างกรณีของไปที่จะทีมสัญจรไปกับคณะอาจารย์กับผู้ค้าผู้ของได้ชันตรงนั้นน่ะน่าจะสะท้อนอะไรกับเรื่องของการที่พี่น้องได้สนใจเรื่องราวของศาสนาอาจจะจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวส่วนมากเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่อะไรเงี้ยอาจารย์ครับคือพี่น้องเราเห็นการเอาใจใส่นะคือเวลาที่เราไปเป็นยาติมสัญจรเนี่ยเขาก็เห็นการเอาใจใส่ของเราครับทำให้เขาเนี่ยเอาใจใส่กับเราพอๆกับที่เราเอาใจใส่กับเขาบางที่บอกว่าเนี่ยปกติมาวันธรรมดามาวันอะไรเนี่ยพี่น้องไม่ค่อยมาเราไม่ค่อยอะไรหรอกแต่เวลาเห็นยาติมสัญจรมาเราไปกันทุกอย่างพี่น้องที่สำคัญที่สำคัญคือผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเอาใจใส่กับเรื่องการศึกษานะครับคือเวลาไปเนี่ยหนึ่งคือเอาใจใส่เรื่องการศึกษาอะไรนะทุกครั้งที่มีการยาติมสัญจรจะเอา
อาจารย์ไปด้วยสักคนไม่ใครก็คนหนึ่งนะครับผมนะคนที่สองคนเนี่ยนะจะพาตามไปด้วยเพื่ออะไรนะเอาความรู้ไปให้ไปบอกเขาและสองเอาใจใส่กับการศึกษาก็คือเอาทุนการศึกษาไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสนะเด็กกำพร้าและเด็กยากจนครับผมนะทุกวันนี้เรานอกจากดูแลเด็กกำพร้าแล้วพี่น้องปัจจุบันนี้มีเด็กยากจนที่ภาษาอาหรับเรียกว่าใช่ว่ามุชริดีนคือคนที่อะไรฮะมีพ่อมีแม่แต่ว่าหนักกว่าคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เออมุมนี้น่าสนใจอาจารย์เมื่อกี้เราอาจจะลูกเด็กกำพร้านะครับแต่ว่าคนที่มีคุณพ่อคุณแม่แต่สถานภาพยากจนอันนี้ก็อยู่ในคือเด็กกำพร้าเนี่ยถามว่าทำไมเด็กกำพร้าถึงรับสการไม่ได้ครับเด็กกำพร้าในที่รับสการได้คือเด็กกำพร้ายากจนนะพี่น้องนะเราต้องเข้าใจนะพี่น้องว่าต้องยากจนต้องยากจนนะเพราะว่าเด็กกำพร้าไม่ได้มีคำว่ายตีมไม่ได้อยู่ใน1ใน8จำพวกโอ้อันนี้เป็นพิพาทนะไม่ได้อยู่ใน8จำพวกแต่ที่ท่านนบีได้ส่งเสริมให้เราดูแลเด็กกำพร้าเพราะอะไรฮะเด็กกำพร้าบางคนรวยครับผมก็ดีรวยนะรวยแต่ต้องมีคนดูแลเขาใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีคนที่จ้องจะจ้องจะยึดเงินเด็กกำพร้าเนี่ยเอาผลประโยชน์จากเด็กกำพร้าเนี่ยจะได้ไม่ไปโกงกินเขาเพราะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราท่านนบีจึงบอกว่ากาฟิรุนยะตีมคนที่ดูแลเด็กกำพร้าไม่ใช่คนที่อะไรฮะช่วยเหลือท่านนบีไม่ได้ใช้คำว่าท่านนบีใช้คำว่ากาฟิรกาฟิรหนูว่าคนที่ดูแลคือเราเข้าไปดูแลครับผมคำว่าดูแลหมายความว่าดูแลถ้าหาว่าเด็กกำพร้ามีทรัพย์สมบัติมีอะไรเนี่ยเราก็ไปดูแลให้เขาครับจัดการดูแลเขาส่งให้เรื่องของการเรียนการเป็นอยู่ของเขานะครับจนกว่าเขาจะบรรลุถึงวัยรุ่นก็คือวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเราก็มอบทรัพย์สมบัติของเขาในที่เขามีอยู่เนี่ยเอาให้กับเขาไปโอ้โหอันนี้เป็นการวางมันน่าสนใจเออผมว่าอย่างคำที่ท่านนบีใช้เนี่ยผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้านะครับนะไม่ใช่ใช้คำว่าเป็นการให้เด็กยากจนกันอะไรแต่ใช้คำว่าดูแลครับเพราะนั้นเราจึงมีการทั้งดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็ดูแลเด็กยากจนเด็กยากจนมีพ่อมีแม่แต่ว่าด้อยโอกาสสถานภาพที่คุณพ่ออาจจะพิการอาจจะยากจนคุณแม่อาจจะหาเช้ากินค่ำคือบางคนเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยไหวพ่อติดคุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีในสภาพความจริงของคนมันมีไงมีพ่อยิ่งกับเด็กที่ไม่มีพ่ออีกใช่ครับถูกต้องใช่ครับเช่นที่ผมเคยสัมผัสเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงหันมาดูแลเด็กพวกนี้ด้วยครับนะจึงมีการแต่ว่าเด็กที่ไม่มีพ่อเนี่ยมันก็ตรวจสอบง่ายนะใช่ไหมแค่เอาใบมรณะของพ่อมาเราก็สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเลยครับผมแต่ว่าคนที่ไม่มีคนที่มีพ่อแล้วก็ไม่ทำอะไรได้เนี่ยก็คือต้องการการตรวจสอบพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วไปดูในพื้นที่ว่าเด็กเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงเพื่อความมั่นใจในการที่จะเอาเงินที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคมาเนี่ยไปให้ถึงกับสถานที่นั้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยอย่างที่เราจะเห็นอยู่ในหน้าจอบ่อยๆนะว่ามีการไปดูแลเด็กกำพร้ามีการไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมอะไรเวลามีการสร้างบ้านเราก็มีการถ่ายภาพมาให้ดูเพื่ออะไรเพื่อเป็นความชัดเจนในการทำงานครับผมไปเจอบางพี่น้องบางท่านนะครับเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับถึงแม้จะมีพ่อมีแม่ก็ตามแต่ภาวะของการหาเช้ากินข้ามอาจารย์ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือบางทีการมีบ้านนะครับแต่ว่าบ้านก็ขอโทษนะจะพังไม่พังอยู่นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ก็ไปดูแลงั้นเวลาสัญจรยาทีมสัญจรไปผมว่าสิ่งที่นะครับสังคมได้รับสิ่งที่ดีงามไปเห็นภาพจริงอาจารย์ผมว่านะเวลาเราพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือกับพี่น้องเนี่ยครับถ้ายังไม่เห็นภาพจริงความรู้สึกอ่ะมันยังไม่เห็นจริงแต่พอไปสัมผัสลงพื้นที่เห็นได้บางอย่างบางปริศอันเนี้ยนะครับและทีมงานของท่านบางอิมรอนเนี่ยแต่ท่านบอกว่าไปเห็นสภาพจริงแล้วบอกรักที่จะลงไปช่วยรักที่จะดูแลลูกเด็กกำพร้าคนยากจนเพราะไปเห็นสภาพจริงอ่ะบางคนหน่อยยังมีอยู่แม้แค่กระทั่งในใกล้ๆกรุงเทพเหมือนกันยังใช้น้ำคลองอย่างเงี้ยยังใช้แสงไฟที่จากแสงไฟของเสาไฟฟ้าของถนนทางหลวงก็ยังมีในสภาพของสังคมปัจจุบันก็เลยเกิดว่าทำไมถึงมีใจที่อยากจะไปช่วยเหลืออยากจะดูแลนี่คือเป้าหมายนะฉะนั้นการศึกษาก็เป็นความสำคัญที่จะให้เขาด้วยใช่ไปดูนะพี่น้องไปดูแล้วส่งเสริมการศึกษาเด็กกำพร้านะครับเวลาที่เราไปเห็นเนี่ยเราจะมันคืออย่างน้อยๆเราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยนะใช่ครับสองช่วยเหลือตัวเราเองด้วยใช่คือบางทีเราอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเราอยู่อย่างติดเบรกให้ตัวเองเราติดเบรกตัวเองครับเราติดเบรกตัวเองได้นะเพราะเราไปเห็นนั่นเราว่าโอ้โหเรานี่อยู่สบายไปเลยเนี่ยเรานี่มันนะเรา
ือบางทีเราใช่ใช่คนเราถ้าไม่ถูกทดสอบนะเราก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเราได้เนี้ยมาขนาดไหนใช่ไหมอย่างคนที่เคยจนมาก่อนแล้วมารวยเขาก็จะรู้รู้เลยเขาจะรู้แต่คนที่อยู่พ่อแม่มีให้พร้อมมาทุกอย่างจนกระทั่งเติบโตมาจนกระทั่งอะไรมาเลยไม่รู้แต่เวลาที่ได้ไปเยี่ยมเด็กกำพร้าเยี่ยมเด็กยากจนพวกนี้นะเขาก็ได้สัมผัสครับผมแล้วก็ได้รู้ถึงความลำบากของพี่น้องเราใช่นะเราอยากจะช่วยเหลือส่งเสริมเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าที่เขาได้ดูแลได้ไม่ได้โอกาสแล้วก็เด็กยากจนนะเพราะนั้นนี่คือที่มาของการที่เราต้องเอาใจใส่กับการศึกษาเพราะนั้นโรงเรียนศรัทธาชนนะพี่น้องเก็บค่าเทอมอันนี้ทำไมพอเราพูดถึงส่วนมากเราจะมีความพูดเกิดว่าถ้าเป็นโรงเรียนศาสนาทุกอย่างฟรีอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ในส่วนนี้คุณศรัทธาชนเรายกระดับนักเรียนขึ้นมานะพี่น้องเรายกระดับขึ้นมาให้เด็กได้เรียนห้องแอร์ครับไม่มีโรงเรียนศาสนาที่ไหนนะให้เรียนตั้งใจแล้วก็นะแล้วก็เด็กนอนห้องแอร์นะปัจจุบันเด็กเรียนในห้องแอร์ครับนอนในห้องแอร์ปัจจุบันเด็กของเรานะพี่น้องแล้วเราก็เก็บค่าเทอมนะไม่ใช่ว่าให้เด็กมาเรียนฟรีๆนะค่าเทอมของเราเนี่ยเทอมละ 21,600 ค่าเทอมเทอมละต่อปีใช่ไหมต่อเทอมเทอมละ 21,600 แล้วก็ปีนึง 40,000 กว่าเด็กที่จะมาเรียนการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเรียนรู้ภาษาเพื่อนำไปใช้เราถึงบอกไงว่าของเราวางหลักสูตรเข้มข้นครับผมนะให้เด็กได้ภาษาคุ้มค่ากับการเรียนแล้วเด็กก็ได้นะแล้วก็เก็บค่าเทอมเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยเห็นคุณค่าของการศึกษากระตือรือร้นนะแต่วงเล็บไว้ว่าเด็กกำพร้าเรียนฟรีอันนี้นะครับชัดเจนนะครับเด็กกำพร้าถึงแม้จะมีค่าเล่าเรียนค่าเรียนยังไงก็ตามแต่เด็กกำพร้านี่สิทธิ์ของเขาได้เต็มที่เด็กกำพร้าเรียนร้อยนะครับใครที่ไม่เด็กกำพร้าส่งมาครับเราก็รับเรียนฟรีครับถ้าหากว่าเด็กยากจนเรียนดีครับไปคุยกับอาจารย์อามีนโดยตรงเลยยากจนแต่เรียนดีถึงแม้จะไม่กำพร้าก็ตามแต่มีคือเราเก็บนะพี่น้องเราเก็บค่าเทอมนะไม่มีคำว่าคือเด็กยากจนยังไงเราไม่มีคำว่าเรียนฟรีนะครับเราเก็บค่าเทอมแต่อื่นคุยกันมาคุยกันนะว่าแค่ไหนคือเพราะว่าเราคิดดูนะว่าเทอมละ 21,600 เนี่ยเฉลี่ยเป็นรายเดือนละ 3,900 ตกวันนะตกวัน100ต้นๆถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กที่เรียนสามัญเนี่ยค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่อาจารย์ออกจากบ้านได้100คนตั้ง200อ่ะนั่นไงถ้าถามว่าของเราเนี่ยไปกินนอนอยู่ที่นั่นเลยเรียนห้องแอร์นอนห้องแอร์กินอยู่อย่างสบายครบถ้วนทุกเวลาครับอย่างสบาย 3,900 ตรงวันนึงประมาณ130บาทครับผมแค่ฮะแต่ว่าน้อยมั้ยร้อยน้อย130บาทพี่น้องอยู่ที่เพียงพร้อมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครอบครัวเป็นคนยากจนเนี่ยนะต้องมาคุยกันว่าเขามีความสามารถในการที่จะให้ลูกเขาได้ขยันหมั่นเพียรตั้งใจมั้ยได้ไงนะฮะจ่ายค่าเทอมให้ลูกได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเรากั่นกรองมาเป็นรายวันมาเป็นรายเดือนเนี่ยมันไม่เยอะเลยไม่เยอะมากครับอาจารย์มันไม่เยอะครับแต่ความที่เราเคยชินกับการเรียนศาสนาเรียนฟรีครับนะพอเรามาเจอเรียนที่เก็บค่าเทอมสะดุ้งเลยนะเอ๊ะทำไมต้องมีค่าเทอมค่าเรียนเราถึงสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเวลาที่นักเรียนได้เรียนโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยครับผู้ปกครองมีความมั่นใจแล้วกล้าพูดว่าลูกชั้นเรียนศรัทธาชนนะครับผมเหมือนอย่างโรงเรียนนานาชาติทั่วไปนะโอ้โหอาจารย์นานาชาติเนี่ยมันคนละเพดานการเงินกันเลยนะการค่าจะเป็นแสนค่าจะเป็นแสนเป็นแสนไม่ต้องอะไรไปเรียนพิเศษเนี่ยสามอาทิตย์อาจารย์ไม่ได้นอนด้วยนะไปกลับด้วยนะไปกลับสามอาทิตย์ไปเรียนพิเศษอาจารย์ผมว่ามันก็เป็นหลักหลายหมื่นแล้วเพราะนั้นเราอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยคุยได้ว่าลูกชั้นเนี่ยเรียนศรัทธาชนนะครับแล้วความตั้งใจของเราก็คือเด็กชุดแรกจบสนามีชุดแรกเนี่ยทุกคนจะได้ไปเรียนต่างประเทศมาสองรอบครับทุกคนเลยนะอาจารย์ไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับผมไม่มีข้อยกเว้นเลยนะทุกคนที่เรียนสนามีปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะผลักดันให้เด็กได้ไปเรียนต่างประเทศซึ่งหลักสูตรความสอดคล้องด้วยนะฮะซึ่งประเทศแรกก็คือซาอุดีมาสองรอบครับผมนครมะดีนะห์ครับแล้วก็จะมีหลายประเทศนะซึ่งจามินก็เป็นคนเป็นผู้ที่ประสานงานแล้วแกก็มีคนที่ประสานงานในเรื่องการเรียนต่างประเทศให้ครับผมโอ้โหนี่คือการดูแลลูกๆนะครับดูแลนักเรียนนะครับที่เป็นพื้นการศึกษาคือแล้วเราอย่างที่อาจารย์ได้นักเรียนนำเรียนว่าบางทีเราคุ้นชินกับคำว่าต้องฟรีนี่สิ่งอะไรก็ตามผมว่านะบางทีแล้วสิ่งอะไรที่ได้มาฟรีๆไม่ค่อยเห็นค่าไม่ค่อยเห็นค่าครับไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่ไม่เห็นค่านะครับแต่พอมีสิ่งหนึ่งที่ว่าความสำคัญแสดงว่าความผู้ปกครองเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงนะครับถึงคุณประโยชน์ที่ลูกๆจะได้รับเรื่องราวอิสลามจริงผมว่าถ้าว่าจริงๆแล้ว
การลงทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ให้นักเรียนลูกหลานได้มีการความรู้แต่ต้องมีความศรัทธาอันนี้สำคัญนะความยำเกรงตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราดูแลนักเรียนแล้วก็คณะครูที่มาสอนเราครับคนที่มาสอนเราเราก็เรื่องค่าตอบแทนครูเราก็ให้สมน้ำสมเนื้อให้เขาอยู่แล้วก็ได้นะเราเป็นครูอยู่ได้ครับนะเราจะพยายามปรับโรงเรียนเราให้มันขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าครูศาสนาต้องมาเสียสละกันอย่างเดียวนะต้องมาคืออยู่ไม่ได้อันนี้สำคัญนะผมว่าอันนี้พูดแทนเพื่อนครูว่าถ้าหากว่าคุณครูเขาต้องมีเวลาในการที่จะศึกษาตำรับตำราเตรียมพร้อมเตรียมดูถ้าหากว่าเขาจะไปพะวงเรื่องของการค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ลำบากนะอาจารย์นะครับบางทีถึงขนาดว่าชั่วโมงละ20บาทกับการเรียนกับสอนศาสนาเนี่ยเพราะว่าบางทีถ้าช่วยได้เราช่วยเถอะนะครับคุณครูเขาจะได้มีกำลังใจนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณีแบบนี้ครับอาจารย์ครับแล้วครูในสถาชนก็อยู่เหมือนนักเรียนนะอยู่เหมือนนักเรียนมีอาหารเลี้ยงครับผม3มื้อครับผมมีที่พักมีที่หลับที่นอนเป็นครอบครัวเลยอยู่อาจารย์ฝ่ายปกครองนี่มาเป็นครอบครัวเลยมาอยู่ครอบครัวเลยครับผมโอ้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมไปเห็นในหัวข้อเนี่ยครับพูดถึงการเรียนการศึกษาหัวข้อที่พูดนะครับกับบรรยายเนี่ยหัวข้อเนี่ยเป้าหมายในการตั้งหัวข้อเนี่ยอันนี้ก็ครับดูหัวข้ออาจารย์อามินตอน2ทุ่มนะพี่น้องใครที่อยากจะไปร่วมงานเรียนนะวัน2ทุ่มอาจารย์อามินพูดเรื่องเรียนตามซาลัฟอันนี้ทำไมถึงขออนุญาตถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นหัวข้อแบบนี้เพราะหัวข้อก็มีความสำคัญนะเป็นจุดเป็นแรงจูงใจเอ๊ะทำไมถึงเป็นหัวข้อแบบนี้แบบนี้อะไรคืออยากจะสื่อให้รู้ว่าโรงเรียนเราในเรียนมีการเรียนการสอนแบบไหนนะก็คือเรียนตามซาลัฟก็ให้รู้ว่าการศึกษาของเราเนี่ยเอาจะใส่กับแนวทางของซาลัฟในยุคแรกที่ท่านนบีได้บอกว่าศตวรรษที่ดีที่สุดก็คือยุคที่ท่านนบีอยู่แล้วก็ต่อมาอีก2ยุคก็คือ300ปีแรกนะคือเป็นศตวรรษที่อุลามะห์เลยใช้คำว่าซาลัฟกับยุค300ปีแรกที่เป็นยุคที่มีความประเสริฐอาจารย์มินก็พยายามจะสื่อให้เราเข้าใจว่าการเรียนต้องเรียนตามซาลัฟคือตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกคนจะมาตีความหลักการเราเองแล้วก็จะออกจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ก็จึงเป็นเหตุให้หัวข้อนี้เรียนตามซาลัฟนะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะอาจารย์อามินใช้เวลาบรรยายเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเพียงสรุปคุณภาพเลยนะนะครับผมสรุปใจความให้พี่น้องได้เข้าใจสั้นๆเพียงครึ่งชั่วโมงว่าเรียนตามสาระแบบนั้นเพราะฉะนั้น2ทุ่มใครมา2ทุ่ม15ไม่ได้ฟังโอ้โหต้องหลังจากอิชาเลยครับหลังจากอิชานะครับผมอิชาสักพักหนึ่งแล้วอิชาเราจะมีการทดสอบตอบปัญหาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเวลา2ทุ่มอาจารย์อามินก็จะพูดเรื่องเรียนตามซาลัฟครับผมแล้วก็เวลา2ทุ่มครึ่งก็เป็นเปิดพิธีครับผมพอ3ทุ่มนะอันนี้เป็นพี่น้องที่อยากจะมาพบอาจารย์จากหลายๆสถาบันนะทางพวกผู้ใหญ่ของเราก็ได้เชิญมาเชิญอาจารย์อาจารย์ใหญ่จากเรียนมินฮาจโอ้ท่านอาจารย์อาจารย์ยูซุฟครับนภากรนะท่านเป็นคนที่นุ่มนวล นะครับอ่อนโยนนะครับอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนอนุรักษ์บดอิสลามครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานมาสอบมาครับผมแล้วก็อาจารย์มานัฟจันขาวนะเป็นผู้แทนอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์อ๋อคลองสิบคลองสิบมาสอบมาครับผมแล้วก็อาจารย์ซอบรีนภากรครับผู้แทนอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนฝึกกรศึกษามาสอบมาครับนะครับคนสุดท้ายก็อาจารย์ชุโกตดานีสมาถ้ารู้จักชื่อครับผมอันนี้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรัทธาชนครับการเสวนาพี่น้องก็มาพบคณาจารย์แต่ละโรงเรียนครับนะอาจารย์ใหญ่ของ4สถาบัน5สถาบันได้มาเจอกันครับมานั่งคุยมาเสวนาเรื่องการศึกษากันในหัวข้อทางหลงทางนำทางสู่สวรรค์มาชอหัวข้อที่นั่งคือมันมีอยู่2ทางอ่ะนะอาจารย์ทางที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฮะไดนาฮุนนะจะไดแล้วเราได้ให้ทางเค้าอยู่2ทางเลือกทางหลงทางนำครับมันทางหลงก็มีทางที่เราเดินไปทางนำคือทางที่จะพาเราไปสู่แนวทางที่มันถูกต้องและทางไหนจะพาเราไปสู่สวรรค์ให้รอดพี่น้องมานั่งมาฟังกันนะฟังมุมมองของอาจารย์แต่ละท่านในการที่นำเสนอวิชาการครับครับอาจารย์ยูซุฟนภากรเนี่ยนะครับท่านเป็นคนอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่พูดแล้วคือเป็นเรียกว่าเป็นคุณครูเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุยกับท่านนะครับนู่นเลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฟูดกรนะครับก็เช่นกันนะครับก็เป็นโรงเรียนที่นักเรียนนะครับนักศึกษาที่จบจากฟูดกรนะครับจบจากมินฮาจนะครับอย่างมรดกนะครับหรือคลองสิบเนี่ยโอ้โหเพราะว่าคุณภาพณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าครับเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสังคมนะครับมีอาจารย์หลายท่านที่จะจบ
จากของ10นะของ10ในอาจารย์พูดตรงๆอาจารย์ดุลลอฮ์อาจารย์ตะคดีมสุไลมัดเรานี่ก็เป็นคนที่มีคุณภาพใช่ครับภาพพอสมควรเมื่อก่อนผมเคยไปนะครับนานละอาจารย์กับ20กว่าปีก่อนโรงเรียนก็ไปเล่นกีฬากันอาจารย์นาอิมท่านอาจารย์ดุลลอฮ์ให้มาคุณดอครับท่านอาจารย์อิบุลมานเนอร์นะครับก่อนแล้วก็เป็นสังคมเป็นบรรยากาศของการเรียนสลาฟการเรียนที่ทำให้นักเรียนได้เข้าใจเนี่ยผมว่าดีนะอาจารย์เวลาที่บรรดาแต่ละสถาบันมารวมตัวกันรวมตัวกันนะไปในแนวทางเดียวกันพูดเราจะได้มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยใช่ใช่เรามีมุมมองอะไรที่ครับผมจะนำเสนอการครับผมครับแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่หน้าใหม่คนเดียวนะอาจารย์ชูโคตดานีสมัครหน้าใหม่แต่ตอนนี้โอ้โหอาจารย์หน้าใหม่เดี๋ยวจะไม่ได้พักกันตอนนี้มีความสุขอย่างพูดถึงในกรณีเวลานี้เวลาคุยกับชูโคตผมก็แอบเรียนรู้จากอาจารย์หลายเรื่องเหมือนกันผมก็เรียนรู้จากอาจารย์เป็นการเรียนรู้นะเป็นการส่วนที่จริงๆแล้วแต่ละท่านนะครับคณาจารย์แต่ละท่านผมเรียกว่ามีเทคนิคในการที่จะบอกในการที่จะให้การเรียนรู้กับสังคมคือเราเป็นคนบ้านนอกนะอาจารย์นะเราเติบโตมากับน้ำคลองเติบโตมากับน้ำคลองเติบโตมากับทุ่งหญ้าทุ่งอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นเวลาพูดคุยกันเนี่ยมันคุยในภาษาที่เราใช่ครับคุยในภาษาที่เราคุยกันรู้เรื่องอ่ะใช่ครับไม่ต้องเอาภาษาอะไรที่มันแปลกๆที่มันคุยยากๆมาคุยให้มันคุยเข้าใจกันยากกว่าเปล่าครับนะเพราะฉะนั้นจะแปลหะดีษแปลกุรอานจะเอาความรู้มาถ่ายทอดกันนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเอาภาษาคนบ้านนอกมาคุยกันใช่ครับคุยกันเหมือนรู้เรื่องได้ใจรู้ใจใช่ไม่ต้องมาประดิษฐ์ภาษาอะไรใหม่ๆมาอะไรอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฮิกมะห์ของการใช้ภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญนะอย่างเพื่อการเหมาะสมกับการที่จะใช้ในบริบททางการที่จะทำการแนะนำนะครับให้ความรู้อย่างเงี้ยเพราะว่าสำคัญจริงๆเวลาที่เราพูดการใช้ภาษานะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตัฟซีรอุรอานครับผมการอธิบายอัลกุรอานเป็นเรื่องเราต้องเอาใจใส่กันอย่างมากนะเรื่องการอธิบายอัลกุรอานบางทีเราเอาภาษาอาหรับและแปลเป็นภาษาไทยโดยตรงตัวเนี่ยครับบางทีมันไม่ตรงนะภาษาเรื่องของภาษามันติดล็อกอยู่ไงคือบางทีเรากลัวผิดครับแล้วแปลตรงตัวเลยแปลตรงเป๊ะๆเลยครับกลับกลายเป็นไม่ตรงครับผมเพราะอะไรฮะต้นคำภาษาใช่เพราะภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับบางคำเนี่ยครับมีความหมายครอบคลุมกว้างขวางครับแต่เราแปลเพียงคำเดียวเป็นคำที่ให้คนฟังเข้าใจคำนั้นเลยผนวกแต่พอเวลาอ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจครับผมแสดงว่ามันกลายเป็นจากการที่เราต้องการให้มันตรงตามเป้าหมายกุรอานครับผมก็กลายเป็นมันบางทีภาษาสูงไปใช่ครับเกิดมาเกิดความไม่เกิดไม่เป็นสูตรที่ทำให้เวลาที่เราจะแปลภาษาของกุรอานสิ่งจำเป็นที่เราต้องเอาใจใส่นี่ก็คือใช้คำที่เหมาะสมที่อธิบายและครอบคลุมคำนั้นครับอาจารย์ยกตัวอย่างในกรณีเป็นความรู้นะครับผมและหลายคนก็จะถามทำไมคำว่าดอรอบ้าเนี่ยถูกอันนี้เป็นคำที่มันคือเราพูดถึงการศึกษาอาจารย์พูดถึงภาษาคำว่าดอรอบ้าเนี่ยเดิมๆแปลว่าตีแต่ว่าคำนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบอันนี้เป็นความคือการพูดถึงภาษาเนี่ยการตียกตัวอย่างคนละนั่นนะถ้าพูดในภาษาของเราในภาษาไทยบ้านเราเนี่ยแสดงว่าเวลาที่เราอยากจะเรียนรู้ภาษาอาหรับเนี่ยเราต้องไปเข้าใจเป้าหมายของผู้พูดครับผมเป้าหมายของเจ้าพระตาราได้กล่าวไว้ในคุรานว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรครับผมแล้วก็เอาภาษาตรงนั้นเนี่ยเอาเข้ามาใช้การแปลกุรานจึงต้องการการอ่านหนังสือตัฟซีรมาชาอัลลอฮ์อันนี้เป็นเป้าหมายเป้าหมายเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่คืออย่างในหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าฟะอินนะเราตัฟตะฮูอะไรอัมรุชัยฏอนครับเพราะว่าหะดีษในตอนต้นนะท่านนบีได้สั่งห้ามเราว่าอย่าใช้คำว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นฉันจะทำแบบนี้ถ้าหากว่าแล้วท่านนบีก็บอกว่าฟะอินนะเราตัฟตะฮูอัมรุชัยฏอนเพราะว่าคำว่าเราเนี่ยคำว่าถ้าหากว่าเนี่ยมันจะไปเปิดประตูการทำงานของชัยฏอนแล้วก็ค่อนข้างปิดยากเหมือนกันมันปิดยากนะบางทีเราแปลคำว่าเราแปลว่าฟะอินนะเราตัฟตะฮูอัมรุชัยฏอนมันก็ประโยคมันติดกันเนี่ยเราไม่แปลคำว่าเราแล้วแปลว่าถ้าหากว่าถึงแม้มันจะเปิดประตูของชัยฏอนกลายเป็นความหมายเปลี่ยนไปเลยใช่ถ้าหากว่าถึงแม้เนี่ยคนละกลุ่มคำนะแต่เราต้องบอกว่าถ้าหากว่าเพราะว่าเราเนี่ยตัวคำว่าเราเนี่ยคำว่าถึงแม้ว่าเนี่ยมันไปเปิดประตูให้กับชัยฏอนเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำว่าเราถึงแม้ว่าอย่างเช่น
เราขับรถไปชนเนี่ยถ้าคำว่าถ้าเนี่ยเราเนี่ยเราขับรถไปชนรถมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคืออะไรครับสมบัติอดทนเกิดขึ้นแล้วครับเราต้องรอมาชาฟังอัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดแล้วและสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาประสงค์มันก็จะเกิดขึ้นจบละเพราะชนแล้วครับผมแต่ถ้าเราว่าแม้จะไปทางนู้นมันน่าจะหัวใจนี่เรื่องของครับเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเป็นอะไรนะการอะไรต่ออะไรต่อมีอะไรที่ตามมาแสดงว่าจุดประสงค์เป้าหมายนะครับที่ให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสได้เรียนภาษาอาหรับนะครับในบรรยากาศของภาษาอาหรับที่โรงเรียนศรัทธาชนพันธุ์ธนาขอแล้วครับลูกหลานของเราก็จะได้กับเราจะแปลอัลกุรอานนะครับหรือจะให้ความหมายจะทําการสอนให้คำแนะนำอิสลามไม่ว่าจะเป็นวจนะของท่านนบีและอัลกุรอานก็จะได้ทําให้เกิดคุณภาพของบรรดายุวชนคนรุ่นต่อไปที่เขาเรียนอิสลามและก็นําอิสลามเรื่องของที่อาจารย์ได้กล่าวนําเรียนเรื่องของมารยาทเนี่ยเรื่องของการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นน้ําของโรงเรียนศรัทธาชนคือทําที่จะพยายามที่จะให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาลูกหลานในยุวชนได้เรียนภาษาอาหรับอย่างถูกต้องอันนี้เป็นความสําคัญความสําคัญนะเป็นอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการใช้ภาษาคําว่าเล่าคําว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้ามันเพี้ยนไปนิดเดียวเนี่ยความหมายเปลี่ยนไปทุกวันนี้ให้เราได้เบี้ยวเราได้เห็นการหลงทางเราได้เห็นกลุ่มต่างๆที่มันหลงผิดไปเนี่ยเพราะการแปลภาษาเข้าข้างตัวเองครับผมอธิษฐานว่าฉันถูกใจตรงนี้แต่ว่าสักวันนึงเราคุยกันถึงเรื่องการตัฟซีรกุรอานโอ้พวกนี้ดีมั้ยกุรอานพวกนี้ดีมั้ยพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์คุยถึงเรื่องโรงเรียนของเราผมก็ยินดีเชิญชวนพี่น้องนะพรุ่งนี้นะตั้งแต่ 4:00 น.ครับนะ 4:00 น.เราไปละหมาดอัสรีร่วมกันที่นู่นนะบ่าย 3:30 น.แล้วเราก็ไปร่วมงานโรงเรียนกันไปพบปะกันที่นู่นนะจะพบกับผมครับอาจารย์อามีนแล้วก็คณาจารย์ผู้ใหญ่ศรัทธาชนของเราหลายท่านนะที่นั้นนะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ครับจะสักครู่ก็ร้อนนะครับกับจะเตรียมรับคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่ครับคุณอุมัตมัลกีบาสามารถฝากอีเมลคุณอับดุลกอนีวันนี้เราสองคนจากลาไปก่อนนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตตะสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซา